ีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะเป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะจ้ะวันนี้วันพฤหัสที่6ตุลาแล้วค่ะครับเจอกันเช่นเคย 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ช่องดักชั่นแชนแนลค่ะจ้ะวันนี้ก็ได้น้องตรีนะครับมาช่วยงานน้องก็มาพร้อมกับฟ้าฝนนะครับแต่ว่าวันนี้ฝนตกเปลี่ยนเวลานะปกติจะหึมห่ำในช่วงเย็นนะครับแต่แปลกตกวันเช้าใช่จะตกเฉพาะเย็นก็เลิกงานเช้าก็ออกมาทำงานนะฉะนั้นก็เตือนกันทุกวันแหละครับในเรื่องของการเดินทางสัญจรใช้รถใช้ถนนอยากให้ใจเย็นนะครับถ้ามีอุบัติเหตุเนี่ยฝนฟ้าตกด้วยเนี่ยโหมันจะยิ่งล่าช้ายิ่งติดขัดแต่วันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระของทางรายการนะครับเชิญชวนผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศ ก็เตรียมความพร้อมอยู่แล้วล่ะค่ะคืนนี้เรามีนัดสำคัญกันรู้ไหมรู้เรื่องบ้างไหมเนี่ยเราช่วงนี้ไม่เคยได้เปิดทีวีเลยค่ะเพราะว่าจ้ะเดี๋ยวพอเปิดแล้วลูกจะแอบดูทีวีเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยอดดูทีวีไปด้วยครับวันนี้เรามีนัดสำคัญกันนะศึกใหญ่ส่งกำลังใจครับเชียร์กีฬายอดนิยมอันดับ1ของมวลมนุษยชาติผมพูดแบบนั้นผมหมายถึงฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเรามีศึกหนักในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก12ทีมสุดท้ายอย่างที่ทราบกันครับเราเพลี่ยงพร้ำมาแล้ว2แมตช์เพราะว่าเราเองก็ในแง่ของแรงกิ้งหรือว่าอันดับจากการจัดของ FIFA เนี่ยเราเองก็เป็นรองทุกชาติอยู่แล้วแต่เราก็สู้เต็มที่ครับ2แมตช์ที่ผ่านมาถึงจะแพ้พ่ายแต่ก็ชนะใจคนไทยมีคิวสำคัญครับ2นัดก็คือคืนนี้ 5:00 นนะครับไทยจะเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE นะเราออกไปเยือนนะครับก็มีการไปเก็บตัวเตรียมความพร้อมล่วงหน้าสักระยะหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นแมตช์การแข่งขันที่หนักหนาสาหัสครับเพราะว่า UAE เนี่ยก็เปิดหัวด้วยการเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นมาแล้วด้วยนะครับฉะนั้นส่งกำลังใจไกลอีกแมตช์นึงครับในวันอังคารที่11ที่กำลังจะมาถึงนะครับก็เป็น FIFA Day นั่นแหละฟุตบอลโลกเตะกันทั้งโลกเลยนะฮะเราเองที่เห็นนี่คือเจอนี่เป็นซุปเปอร์สตาร์ของทาง UAE นะครับนะอีกแมตช์หนึ่งวันอังคารที่11ก็ถือว่าพอจะมีลุ้นนะไทยเองก็ตั้งความหวังถึงแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนก็คือจะออกไปเยือนอิรักซึ่งอิรักเนี่ยก็ไม่ได้เล่นในบ้านตัวเองนะฮะแล้วก็แต่ว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้สนามของตัวเองเราเองก็คงมีลุ้นครับเพราะว่าในรอบคัดเลือกก่อนหน้านั้นก็ปะทะแข่งกันมาแล้ว2แมตช์เราน่าจะชนะซะด้วยซ้ำไปนะส่งแรงใจเชียร์นะครับ2นัดสำคัญวันนี้ 5:00 นแล้วก็วันอังคารที่11จะเจอกันนะเฝ้าหน้าจอทีวีส่งกำลังใจครับเราต้องบอกว่าถ้าคิดอยากจะเข้ารอบสุดท้าย2แมตช์นี้เราต้องมีแต้มจ้ะอันนี้ในเรื่องของกีฬานะครับเดี๋ยวช่วยส่งกำลังใจอีกแรงค่ะใช่ตีก็นอนกล่อมลูกไปแล้วก็เชียร์ไปก็ได้นะครับเดี๋ยวลูกหลับก็ไปแอบเปิดดูแล้วกันนะคะจ้ะหนึ่งเรื่องราวนะที่อยากจะฝากก็ต้องบอกว่าเหลือที่นั่งอีกไม่กี่ที่แล้วจริงๆแล้วผมคิดว่าสัปดาห์นี้ก็คงจะต้องปิดรับนะครับถ้าใครสมัครไม่ทันอาจจะต้องรอสำรองแล้วก็สำหรับคนที่ยืนยันสิทธิ์ก่อนหน้าถ้าไม่ได้ใช้สิทธิ์กลุ่มสำรองจึงจะได้รับการติดต่อไปผมไม่ถึงกิจกรรมในเรื่องของการบรรยายในหัวข้อเรื่องว่าด้วยเรื่องของทักษะครับก็คือทักษะเนี่ยถือว่าเป็นอัญมณีเพชรเอกเลยนะของวงการโหราศาสตร์ไทยนะครับสามารถใช้ปรับกับการพยากรณ์ทางด้านโหราศาสตร์หรือแม้กระทั่งเลข7ตัวได้อย่างแม่นยำแต่ทักษะเองนั้นก็สามารถที่จะนำมาเสริมชะตาได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อสกุลมงคลนะครับวันที่ดีของคนที่เกิดในแต่ละวันทิศมงคลสีฉลกอัญมณีที่ควรจะสวมใส่รวมถึงในเรื่องของการทำบุญเพื่อลดวิบากกรรมของคนที่เกิดแต่ละวันผมจะพูดให้ฟังให้ทุกคนได้เข้าใจและสามารถที่จะนำไปถ่ายทอดทั้งของตัวเองนะไปกำหนดได้เองแล้วก็บอกกล่าวคนใกล้ชิดในการเลือกใช้สิ่งที่เป็นมงคลกับตัวเองครับค่ะกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ค่ะที่22ตุลาคม2559นะคะเวลา 13:00 นอยากให้คนที่ลงทะเบียนไว้ทานค่าให้เรียบร้อยก่อนนะคะจะได้นั่งฟังบรรยายกันอย่างสบายใจค่ะแล้วก็ที่โรงหนังกัตนาวูฟมีมอนะคะที่กัตนารัชดาแถวแยกหมิ่งจ่ายนั่นเองค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าโทรมาสำรองด่วนนะคะเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ที่เบอร์0851293697และ0831997972ค่ะจ้ะแล้วก็ครั้งนี้สำคัญนะครับอย่างที่เรียนว่าจริงๆแล้วจัดรายการมาก็กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่8ในช่วงต้นปีนี้ผมเองยังไม่เคยตั้งชื่อให้กับใคร
นะกิจกรรมในครั้งนี้ผมจะทำการตรวจชื่อให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมใครชื่อไม่ดีไม่สมบูรณ์นะครับผมเองจะทำการแก้ไขและทุกคนจะได้รับชื่อมงคลกลับไปในวันงานนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครชื่อดีอยู่แล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนะหรือแม้กระทั่งใครรู้ว่าตัวเองชื่อไม่ดีอยู่แล้วและเตรียมชื่อมาก็ได้นะจะได้ถูกใจตัวเองผมก็จะตรวจให้ในวันนั้นครับค่ะจ้ะขอทวนช่องทางกันอีกสักรอบนะคะก่อนที่อาจารย์จะไปทั้ง12ราศีค่ะพิมพ์พีดีนะคะคุณผู้ชมตามด้วยข้อความต่างๆค่ะชื่อนะคะถ้าอยากจะตรวจสอบชื่อแล้วก็คำถามต่างๆที่อยากถามอาจารย์นะคะใครอยากถามลัคนาก็ใส่จังหวัดสถานที่เกิดมาด้วยค่ะครับส่งมาที่4221606นะคะหรือใครอยากจะกริ้งการสายสดกับอาจารย์024960493และ024960494ค่ะจ้ะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีพระฤหัสบดีที่6ตุลาคม2559ครับจันทรคติการขึ้น5ค่ำเดือน11นักษัตริย์วอกวันนี้อีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้งานจะเสถียรงานจะอยู่ตัวต้องมีความสม่ำเสมอครับอย่าได้ประมาทนะถึงแม้ว่าปัจจุบันขณะจะยังไม่เกิดปัญหาก็ตามการเงินเขาใช้คำว่า wait and see นะครับดีที่สุดจังหวะจะโคลนการลงทุนวันนี้สำคัญอย่าพลีพรามต้องมั่นใจจริงๆสุดท้ายในเรื่องของความรักเน้นไปที่คนโสดระวังพวกหวังดีประสงค์ร้ายหรือว่าคนเข้ามาหลอกใช้ครับสีที่ถูกโฉลกค่ะก็เสริมภาพใหญ่มานิดนึงทุกเรื่องนะครับสีกลมมาท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับเวลามีปัญหาให้นับ1ถึง10อย่าตีโพยตีพายนะครับระวังจะเสียบุคคลิกโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างานเป็นนายคนเงินทองให้ระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันค่าปรับค่าธรรมเนียมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนสุดท้ายหัวใจทายดีนะครับโดยเฉพาะคนที่พยายามมานานเริ่มจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นสีที่ถูกฉลกค่ะนับ1ถึง10อย่าตีโพยตีพายนะครับเวลามีปัญหากับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับการทำงานเป็นทีมเขาบอกว่าสำคัญนะครับวันนี้หากภารกิจมีมากถึงทำเองได้ก็ใช่ว่าจะดีต้องรู้จักกระจายงานหาตัวช่วยนะครับเงินทองทุกอย่างสมเหตุและผลวันนี้ถ้าทุนทรัพย์มากพอถ้าข้อมูลมากมีก็มีเกณฑ์จะได้ส่วนต่างความรักทายดีครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการสารสัมพันธ์กับคนต่างชาติต่างภาษาสีที่ถูกโฉลกค่ะการทำงานเป็นทีมสำคัญพองทายงานนะครับเสริมในเรื่องของบริวารกับสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีฟ้าต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ในเรื่องของการทำงานเน้นจับต้องได้เป็นรูปธรรมครับฉะนั้นการวางแผนระยะสั้นสำคัญนะเงินทองให้เผื่อใจครับวันนี้อาจจะต้องใช้ความพยายามมากปกติในการหารายได้แต่ยังพอหาได้ครับความรักไม่ใช่วันที่ดีจะมีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดไม่มีความสุขสีที่ถูกโฉลกค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเงินทองรวมถึงการลงทุนผมใช้คำนี้ครับในดีมีเสียในเสียมีดีมันมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงครับถ้าไม่ดีก็ต้องปรับตัวแต่ในทางกลับกันก็ต้องรู้จักใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสหัวใจอย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในวังวนของการแย่งรักชิงรักผักสวาดไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนหรือไม่ก็ตามแต่ความรักวันนี้บุกฮะเน้นการทำงานเชิงรุกการขอความร่วมมือการใช้อำนาจหน้าที่ที่มีบริวารและคนรอบข้างเกรงใจครับสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องรักๆใคร่ใคร่สีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับเบื่อก็ต้องทน
โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวมีบุตรหลานนะครับไม่มีใครดีทุกวันคนโสดวันนี้อย่าหาเรื่องใส่ตัวดีที่สุดเงินทองก็ต้องรอบคอบครับและวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับเพศตรงข้ามมันเป็นไปได้นะเสียทรัพย์ให้คนรักและหงุดหงิดหัวใจภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจคนทำธุรกิจมีโอกาสขยับขยายคนทำงานก็มีความสำคัญมากขึ้นต่อไปราศีกรกฎค่ะสีที่ถูกชะโลกค่ะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมคิดบวกก็บอกให้มองโลกในแง่ดีฮะถึงจะเบื่อก็พยายามหาอะไรที่สร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับบริหารสภาพคล่องได้แต่การลงทุนเน้นอย่าติดประมาทนะครับถึงจะออกตัวได้ดีนะวางแผนมองต่อความรักคู่ที่กำลังมีปัญหาวันนี้ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีนะครับระวังมีสะดุดสีที่ถูกฉลกค่ะแต่กรกฎผมเสริมสุขภาพด้วยนะครับกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้การทำงานอย่าเพิ่งท้อนะครับหากคุณไม่ได้รับการยอมรับหรือสิ่งที่คุณเพียรพยายามมานานเนี่ยวันนี้มันยังไม่เห็นผลแต่เงินทองยังทายดีนะครับวันนี้เข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธติดขัดก็ยังมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างความสัมพันธ์โดยรวมวันนี้ความรักไม่มีปัญหานะคนโสดก็มีโอกาสได้รับความสนใจสีที่ถูกฉลกค่ะอย่าเพิ่งท้อหากสิ่งที่ทำไม่ได้รับการยอมรับวิริยะอุตสาหะแปลว่าเพียรพยายามก็ได้นะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ในเรื่องของการทำงานผมไม่ห่วงไม่จำเป็นคนทำธุรกิจวันนี้ไม่ต้องเพิ่มอะไรคนทำงานวันนี้ก็ไม่ต้องลงเองนะฮะสามารถกำกับดูแลทุกอย่างแต่เงินทองวันนี้ฝากนิดเดียวครับอย่าทำอะไรลัดขั้นตอนโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนจึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จส่วนหัวใจเน้นคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับวันนี้อยากปรับอะไรอยากขออะไรให้คุยกันกับคนที่เรารักสีที่ถูกฉลกค่ะอย่าทำ ขออภัยครับอย่าทำอะไรลัดขั้นตอนนะครับในเรื่องของการเงินการลงทุนกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนต้องมีความอดทนอดกลั้นให้มากนะครับมีปัญหาอะไรก๊อก2ก๊อก3ก็ไขออกมาสายป่านยังยาวอยู่นะครับในเรื่องของการเงินการลงทุนหัวใจเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่ให้สำรวจตัวเองก่อนว่าควรจะปรับปรุงอะไรหรือไม่สีที่ถูกฉลกค่ะก็ต้องเสริมเสน่ห์กันดีกว่านะครับให้คนรักคนเมตตากับสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับเขาบอกว่าคนเราต้องรู้ตัวเองก่อนเนี่ยสำคัญที่สุดวันนี้อย่าทำอะไรที่เกินกว่าศักยภาพที่มีหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทำงานทำอะไรก็ต้องดูภาพใหญ่อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบครับแล้ววันนี้มีเกณฑ์ได้รับการติดต่อที่สำคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์หัวใจคนโสดคนไม่มีลูกไม่ทุกข์ครับแต่คนที่มีบุตรหลานวันนี้ค่อนข้างจะเครียดสีที่ถูกฉลกค่ะบริวารนะหมายถึงลูกน้องลูกทีมบุตรหลานได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งคนที่อยู่รอบข้างสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้อย่าเอาไข่ใส่ตะกร้าใบเดียวนะในเรื่องของการลงทุนก็ต้องมีการกระจายความเสี่ยงเวลาถ้ามีความผันผวนเราจะได้ปรับตัวได้ทันความรักยังดีที่วันนี้คนรักพอจะพึ่งพาอาศัยหรือขอความช่วยเหลือได้แต่งานวันนี้เหนื่อยทั้งกายและใจนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าบริวารและคนรอบข้างนะคาดหวังอะไรไม่ได้สีที่ถูกฉลกค่ะเสริมบริวารอีกหนึ่งราศีแต่นี้เน้นในเรื่องของลูกน้องลูกทีมนะฮะสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินครบแล้วค่ะทั้ง2ราศีนะคะจ้าในช่วงหน้าใครอยากจะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตานะคะก็ทวนช่องทางอีกรอบค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยข้อความต่างๆนะคะที่อยากจะสอบถามอาจารย์ส่งมาที่4221606ค่ะใครอยากจะพูดคุยตรงกับอาจารย์เลยนะคะก็โทรมาได้ที่024960493และ024960494ค่ะพักกันสักครู่ครับ